แบบนี้ผมก็ขืนแย่เลยสิครับโอ้โหล่าสุดคริสเตียนโรเมโรครับเขินจนตัวบิดครับเพราะรู้ว่าลิโอเนลเมสซี่อวยว่าเขาเป็นกองหลังเบอร์หนึ่งของโลกนะครับคริสเตียนโรเมโรกองหลังคนเก่งของสเปอร์นะครับเป็นปลื้มเลยที่รู้ว่าลิโอเนลเมสซี่รุ่นพี่ในทีมชาติอาร์เจนนะครับยกให้ตัวเองเป็นกองหลังที่ดีที่สุดของโลกครับเพราะมันมาจากปากของลิโอเนลเมสซี่แล้วมันย่อมมีน้ำหนักนะครับเมสซี่ครับประทับใจผลงานของโรเมโรตั้งแต่ FIFA World Cup 2022ต่อเนื่องรอบคัดเลือกสำหรับบอลโลก2026นะครับโซนอเมริกาใต้แล้วพอรู้ว่าเมสซี่เนี่ยบอกว่าเขาเป็นเบอร์หนึ่งของโลกนะครับเขาเป็นปลื้มครับแถมเขายังรับปากนะครับว่าจะรักษาผลงานให้ต่อเนื่องนะเพื่อเมสซี่จะได้ไม่ผิดหวังนะครับมาฟังสิ่งที่คริสเตียนโรเมโรบอกหน่อยเขาบอกว่าเลโอพูดแบบนั้นจริงเหรอผมไม่รู้มาก่อนเลยส่วนตัวก็เป็นปลื้มที่ได้เห็นคนยิ่งใหญ่แห่งวงการฟุตบอลแบบแกชื่นชมผมคนที่เก่งที่สุดแห่งประวัติศาสตร์ลูกหนังโลกผมคงไม่บอกว่าเพราะแกคืออาร์เจนไตน์ถึงพูดแบบนั้นแต่เพราะผมชอบเล่นฟุตบอลเท่ากับเมื่อไหร่ก็ตามที่แกพูดแบบนั้นเกี่ยวกับผมมันเจ็บมากๆเลยเอาตรงๆผมไม่รู้หรอกว่าแกพูดมันออกไปตอนไหนก็เห็นผ่านตาทางโซเชียลมีเดียแค่ไม่แน่ใจว่าเขาพูดจริงหรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่คริสเตียนโรเมโรครับได้พูดถึงลิโอเนลเมสซี่นะครับเขินๆหน่อยที่เมสซี่มาชมว่าเป็นกองหลังเบอร์หนึ่งของโลกอะไรอย่างนั้นนะครับสถานะของโรเมโรเล่นอย่างแข็งแกร่งในฤดูกาลนี้ครับช่วยสเปอร์ชนะ5เกมจาก7เกมในลีกเสียเพียงแค่8ประตูตามหลังจากฝูงอย่างแมนซิตี้แค่แต้มเดียวนะครับฟอร์มก็เอาเรื่องเหมือนกันสำหรับคริสเตียนโรเมโรครับพอมารู้ว่าเมสซี่ชมแบบนี้โอ้โหเขินจนตัวบิดเลยครับมันออกจากปากของเมสซี่ออกจากปากเจ้าของบอลลงดอร์เจสไมเนี่ยมันย่อมมีน้ำหนักนะครับทุกคนละครับมีความคิดเห็นยังไงกับสิ่งที่ลีโอเนลเมสซี่ได้พูดออกมาก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้รวมไปถึงการที่โรเมโรเป็นกองหลังเบอร์หนึ่งของโลกก็จัดมาให้วัยรุ่นจัดไปยาวๆเลยครับผม